วิชิตนัดถก20กรกฎาคมนี้หาทางออกให้กับการเตรียมทีมชาติไทยวินนี่เมินคุมอัลวาเซนลั่นขอพาช้างศึกซิวแชมป์ซูซูกิครับยอกก้าโค้ชกิเลนชี้รับเอดิวันโดเพราะมองผลงานทีมก่อน BEC แฮลโลไซมี่หลังต้นสังกัดปล่อยให้เซลังอยืมตัวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการตะลุยแดนลูกหนังไทยรวดเร็วทันใจไวกว่าทุกสำนัก